งแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับเอ็มบัปเป้อีกแล้วแล้วซาอุก็ยังไม่ละความพยายามนะครับรวมถึงเรื่องราวการเปิดใจของจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่หลายคนเมื่อได้อ่านแล้วก็อาจจะรู้สึกกับเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยถ้อยความทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหง EP นี้ครับหยิบมาฝาก2ข่าวกับอีก1เรื่องราวการระบายความในใจของกัปตันทีมในตำนานอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาต้องลาจากลิเวอร์พูลไปซึ่งแน่นอนครับถ้อยความต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการแปลไปบ้างแล้วบางส่วนแต่วันนี้ครับจะสรุปควบรวมมาให้เลยแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก่อนเลยกิ๊งๆๆๆและสำคัญที่สุดนะครับเรายังคงเปิดรับผู้สนับสนุนอยู่เสมอติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของจอร์แดนเฮนเดอร์สันเลยครับเมื่อวานนี้1ใน Talk of the Town ของ The Cop ทั่วโลกคือการให้สัมภาษณ์เปิดใจจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันผ่านสื่อชื่อดังอย่าง The Atlantic และนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เขายอมเผยความรู้สึกทุกอย่างออกมาซึ่งบางเรื่องก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกช็อกอยู่บ้างเหมือนกันแต่จะมีประเด็นอะไรบ้างเริ่มกันที่ประเด็นเบาๆก่อนครับเฮนโดกับการกล่าวถึง SSG ครับเฮนโดบอกว่าพูดตามตรงครับผมรู้สึกเสมอว่าพวกเขาคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรเป็นหัวใจสำคัญพวกเขาไม่เคยเอาเงินออกจากสโมสรเลยพวกเขาลงทุนคืนทั้งหมดให้กับสโมสรมันจะเป็นสนามกีฬาสนามฝึกซ้อมหรือการเสริมนักเตะพวกเขาใส่ใจสโมสรนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะพูดถึงพวกเขาพวกเขาเป็นคนฉลาดพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พวกเขาไม่ใช่สโมสรที่ทุ่มเงิน100 200 300ล้านปอนด์ให้กับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรและบางครั้งในสถานการณ์ของผมที่ต้องย้ายออกไปมันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรและมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมนั่นเองก็กล่าวชื่นชม FSG นะครับถือว่าเป็นการบอกกับแฟนบอลให้เหมือนกับเพล้าๆหน่อยเพราะว่าในมุมของเขาเองเนี่ยเขาก็มองว่า FSG ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ลงทุนได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็การเลือกขายเขาออกไปนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรก็ได้และแน่นอนว่าเขาเชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมแล้วก็ตัวเขาเองด้วยเฮนโดก็ยอมรับครับว่าการลงเล่นโดยต้องเป็นคู่แข่งกับลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการที่เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับเฮนโดบอกว่าลิเวอร์พูลคือที่ที่ลูกๆของผมเกิดผมประสบความสำเร็จมากมายที่นั่นผมรักสโมสรรักแฟนๆและความคิดที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาคงเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปแต่มันไม่ใช่อะไรที่ผมรู้สึกว่าใช่เลยสำหรับผมไม่ชอบสิ่งนั้นสักเท่าไหร่นะครับเฮนโดก็คือไม่อยากจะเจอกับลิเวอร์พูลโดยตรงในฐานะคู่แข่งนั่นเองนะครับส่วนประเด็นหนักๆครับมาเลยแล้วกันนะฮะหลายประเด็นอยู่เหมือนกันประเด็นหนักๆนี่คือการเปิดใจแบบ 100% จากเฮนโดครับว่าเขารู้สึกไงกับวินาทีที่ต้องบอกลาลิเวอร์พูลรวมถึงความรู้สึกที่เฮนโดยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าสโมสรต้องการให้เขาค้าแข่งกับทีมต่อไปเฮนโดบอกแบบนี้ครับผมว่ามันมีสัญญาเตือนบางอย่างมาที่ผมกับคล็อปเราดีต่อกันมากและเขาก็จริงใจกับผมมากๆจริงๆผมจะไม่ลงรายละเอียดในการสนทนาเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันทำให้ผมรู้ว่าผมจะไม่ได้ลงเล่นมากนักผมรู้ว่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งของผมและถ้าผมไม่ได้ลงเล่นอย่างที่หลายๆคนพอจะรู้โดยเฉพาะกับผู้จัดการทีมมันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผมและทีมชาติก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเช่นกันฟุตบอลยูโรกำลังจะมาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นอัลเอติฟักก็ติดต่อมาปฏิกิริยาของสโมสรไม่ได้มีทีท่าปฏิเสธและผมก็รู้สึกว่าคุณค่าในตัวของผมที่มีต่อทีมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วผมรู้แหละว่าวันนั้นต้องมาถึงสักวันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตอนนี้แต่ผมก็ต้องยอมรับมันเอาตรงๆถ้าพวกเขาพูดกับผมว่าตอนนี้เราต้องการให้นายอยู่ต่อผมว่าเราคงไม่ต้องคุยอะไรกันต่อเลยผมอยู่แน่คือฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับแต่แล้วผมก็ต้องคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอาชีพของผมไม่ได้บอกว่าสโมสรบังคับให้ผมย้ายออกไปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาต้องการให้ผมอยู่ต่อผมอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งแล้วผมต้องการมีความสุขกับมันผมไม่อยากมานั่งบนม้านั่งสำรองแล้วลงเล่นแค่10นาทีสุดท้ายและผมรู้ว่าสิ่งนั้นจะส่งผลต่อโอกาสของผมในนามทีมชาติอังกฤษเรื่องเงินคือสิ่งที่ยากที่สุดผู้คนจะรู้สึกว่าทีมนี้มาด้วยเงินที่มากมายแล้วผมก็ย้ายไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะแต่ว่าในอาชีพของผมเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเมื่อคุณย้ายออกเรื่องข้อตกลงต้องเข้มงวดอยู่แล้วคุณต้องมีเงินคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นที่ต้องการคุณต้องรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นแต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักแล้วความเป็นไปได้ที่ผมจะย้ายมันก็มีมาก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเงินกันด้วยซ้ำผู้สื่อข่าวก็อาจจะถามต่อว่าจริงไหมที่คุณได้รับค่าเหนื่อย700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เฮนโดตอบว่าไม่จริงเลยครับแต่ผมก็หวังว่าจะได้เท่านั้นแล้วก็หัวเราะออกมานะครับจริงๆแล้วไม่เลยตัวเลขมันไม่จริงแต่ขอย้ำอีกครั้งว่าผลทางการเงินมันก็จำเป็นสำหรับเราผมก็ไม่ได้พูดว่าโอ้ฉันได้เงินอย่างห่วยเพราะสิ่งที่ผมได้รับมันคือข้อเสนอที่ดีและเป็นจำนวนเงินที่ดีแต่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างที่สื่อรายงานกันแน่ๆอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับจากสัมภาษณ์ล่าสุดของเจอร์เฮนเดอร์สันก็คือเขายอมรับว่าเขาเสียใจมากๆที่ไม่ได้บอกลาแฟนบอลที่สนามแอนฟิลด์อย่างที่ควรจะเป็นซึ่งเฮนโดบอกว่าจริงๆมันทำให้ผมเจ็บนิดหน่อยนะที่ผมไม่ได้กล่าวคำอำลากับแฟนๆอย่างเหมาะสม
ถ้าผมมีโอกาสทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็น testimonial match หรือเพียงกลับไปเพื่อบอกว่าลาก่อนผมคิดว่านั่นคงจะดีสำหรับผมและผมจะทำมันแน่นอนเพราะตอนนี้ผมเจ็บปวดมากที่ไม่ได้ทำแบบนั้นนอกจากนั้นครับเฮนโดยังเชื่อว่าคล็อปมีแผนที่จะปล่อยตัวเขาออกฟาบินโญในซัมเมอร์นี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเฮนโดบอกว่าผมเห็นเจเกนพูดเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเขามีความสุขกับตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และเขาก็รักทีมของเขามากมันเหมือนกับการบอกว่านักเตะที่ออกไปเป็นเพราะเขาต้องการย้ายออกไปเองและนักเตะที่เข้ามานั้นเพราะพวกเขาอาจต้องการเซ็นสัญญาในมุมผมว่าพวกเขามีแผนแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพวกเขาเพิ่งจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายแล้วบอกว่าโอ้เฮนโดจะย้ายแล้วฟาบินโญกำลังจะไปอีกคนโอ้มิลเนอร์ก็จะไปด้วยผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกผมว่ามันมีแผนและมีกลยุทธ์อยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เฮนโดบอกเอาไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าพอสัมภาษณ์แบบนี้ออกไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเฮนโดกับคล็อปจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าโดยภาพรวมนะครับเฮนโดก็ไม่ได้กล่าวโทษอะไรทีมมากมายนะครับมีแต่ความรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยที่แบบว่าก็คิดว่าอาจจะได้รับการรั้งตัวไม้อะไรแบบนี้ไม่คิดว่าจะปล่อยเขาไปเลยนะเวลานี้แต่เขาก็เข้าใจได้ที่ปล่อยแต่แค่รู้สึกว่าแหมมันก็นิดนึงมีแอบรู้สึกเล็กๆซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คล้ายกรณีของซิเมนเจอราร์ดเหมือนกันนะครับเจอราร์ดเองก็แอบรู้สึกอะไรแบบนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนแบบอยากให้เขาอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนที่ต้องย้ายไปแอลเอ็นกาแล็กซี่นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวของเฮนโดนะครับไปสู่เรื่องราวของการซื้อขายกันบ้างอันนี้ก็มาแบบงงๆอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเขียนหรือเปล่าแต่ว่าหงแดงลิเวอร์พูลของเราถูกจับโยงเอ็มบัปเป้อีกแล้วนะครับทั้งที่ก็รู้กันอยู่เต็มอกครับว่าเพดานค่าเหนื่อยความเคี่ยวในการเล่นนักเตะของคล็อปแล้วก็นโยบายของทีมเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับไม่มีทางคว้านักเตะอย่างเอ็มบัปเป้ได้แน่ไม่ว่าจะเรื่องค่าเหนื่อยแต่หลัก1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เรื่องความประพฤติที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้ซึ่งคล็อปก็ไม่เคยแฮปปี้กับการคว้านักเตะเจ้าปัญหามาอยู่ในทีมนะครับคือมันไม่มีอะไรเอื้อให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้เลยแต่น่าแปลกครับที่บรรดาสื่อต่างๆยังจับแข้งรายนี้เชื่อมโยงกับทีมเราเสมอล่าสุดครับเลอกิฟเอาอีกแล้วครับรายงานว่าอย่าคิดว่าเอ็มบัปเป้กับลิเวอร์พูลจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หากว่าในปี2024นั้นเกิดมีข้อเสนอของทัพหงแดงวางไว้บนโต๊ะสิ่งนี้อาจดึงดูดให้เอ็มบัปเป้ย้ายมาอยู่ทัพหงแดงได้เช่นกันส่วนสถานการณ์ตอนนี้ครับเลอกิฟระบุว่าเอ็มบัปเป้นั้นยอมที่จะไม่รับค่าพักดีจากปารีสแซงต์แชร์แมงในจำนวนแต่หลัก100ล้านยูโรเพื่อขอให้ตนนั้นได้กลับมาเล่นฟุตบอลกับทีมชุดใหญ่ของ PSG ส่วนเรื่องของการต่อสัญญาของเขาเนี่ยเขายืนยันอย่างเดิมว่าไม่มีทางแต่อย่างใดครับเพราะว่าจริงๆไอ้ข่าวเรื่องของเอ็มบัปเป้มันอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องข่าวต่อมาเนื่องจากว่าพอคุณมองว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินมันอาจจะมีเงินขึ้นมาก็ได้เพราะว่าคนคนนี้อาจจะต้องย้ายออกกลับมาอีกครั้งแล้วครับสื่อซาอุเผยนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอสถิติโลกเพื่อคว้าบังโมให้ได้นับถอยหลังสู่วันปิดตลาดของซาอุครับนั่นคือวันพฤหัสบดีที่7นี้สื่อหลายแห่งครับเชื่อว่าพวกเขาจะพยายามเป็นครั้งสุดท้ายในการคว้าโมซาลามาร่วมทีมโดยเดลี่เมลรายงานว่าอัลอิตติฮัดนั้นเล็งยื่นข้อเสนอราว215ล้านปอนด์ครับก่อนที่ตลาดของพวกเขาจะปิดตัวลงและพวกเขาเชื่อว่าซาลาจะเปิดโอกาสย้ายอยู่พวกเขาและถ้าหากหงแดงตอบรับข้อเสนอนี้มันจะทำให้ซาร่านั้นก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกแซงหน้าดีลของเนย์มาร์ที่ย้ายจากบาร์ซ่าไปปารีสด้วยสนนราคาตอนนั้นคือ198ล้านปอนด์นอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าซาอุนั้นยินดีมอบค่าจ้างให้บังโมราว 2.45 ล้านปอนด์ต่อวีคมากกว่าที่เขาได้รับจากลิเวอร์พูลถึง5เท่าเลยนะครับสำหรับเราเนี่ยนะครับกรณีนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็เคลียร์ไปตั้งนานแล้วว่าคล็อปเนี่ยไม่อยากจะขายบังโมออกจากทีมส่วนเพื่อนร่วมทีมของบางโมอย่างสวอตสลากับโรเบอร์สันก็ออกมายืนยันว่าบางโมไม่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแน่นอนแต่ถ้าจะให้สบายใจจริงๆนะครับก็คงต้องรอตลาดของซาอุเนี่ยปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเท่านั้นส่วนในโมของผมครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเรื่องนี้เป็นแค่คลื่นลูกแรกที่ซัดเข้ามากระทบฝั่งซัดเข้ามากระทบท่าคอยซ้อคอยกัดทำให้ผืนดินของเราเนี่ยมันค่อยๆซุดตัวลงจับตาให้ดีครับจับตาให้ดีตลาดหน้าหนาวสึนามิลูกใหญ่กำลังจะเข้ามาถาโถมใส่ลิเวอร์พูลครับแต่สึนามิลูกนั้นพัดพางเงินที่จะมีจำนวนมากกว่า100กว่าล้านปอนด์เข้ามาให้กับเราด้วยอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วครับว่าจะตัดสินใจยังไงในตลาดเดือนมกราคมตามความคาดหมายของผมและคุณล่ะครับจะตัดสินใจยังไงหากมีเวลาในการหาตัวแทนโมเมซาร่าเพื่อแลกกับเงิน100ล้านปอนด์บวกๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มานะครับนี่คือบทของเจาะตลาดสากลหงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ